มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเปิดโทษที่ต้องได้รับงานเข้าเตรียมเรียกสองพี่น้องอ้างเป็นบินบรรลือฤทธิ์รับบริจาคน้ำท่วมจากกรณีของนายบินบรรลือฤทธิ์ดารานักแสดงชื่อดังและผู้จัดการฝ่ายกิจการพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญูถูกมิจฉาชีพสวมรอยนำภาพพร้อมกับข้อความการประกาศนำเงินและรับบริจาคไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยมีการปลอมแปลงเลขบัญชีธนาคารเพื่อหลอกลวงผู้ที่มีจิตศรัทธาให้โอนเงินก่อนนำไปโพสต์ลงบนโลกสังคมออนไลน์ตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นนะคะและเมื่อวันที่17กันยายน2562ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ปอท.พลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองผบก.ปอท.กล่าวนะคะว่าก่อนอื่นต้องดูเจตนาของผู้ที่โพสต์นั้นว่ามีนัยยะแอบแฝงหรือไม่อย่างไรหากมีเจตนาเพื่อมีจุดประสงค์ให้ประชาชนเกิดหลงเชื่อว่าบัญชีที่โพสต์และนำรูปผู้เสียหายซึ่งเป็นบัญชีที่รับบริจาคน้ำท่วมไปหลอกลวงจริงจะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะพลตำรวจเอกสิริวัฒน์กล่าวนะคะว่าพลตำรวจตรีไพบูลย์น้อยหุ่นผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าผบก.ปอท.ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่กก2บก.ปอท.เชิญบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องทางเจ้าของบัญชีธนาคารและเจ้าของ Facebook ผู้ที่โพสต์มาเข้าพบพนักงานสอบสวนกก2บก.ปอท.เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและก็รวบรวมพยานหลักฐานประกอบกับสำนวนคดีในเวลา 10:00 นของวันที่24กันยายน2562นี้ที่จะถึงค่ะโดยวันนี้ทางเจ้าหน้าที่จะออกหมายเรียกทั้งคู่ก่อนในฐานะพยานเพื่อชี้แจงนะคะว่าเพราะเหตุใดถึงกระทำในลักษณะดังกล่าวโดยเบื้องต้นทราบว่ามีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่จังหวัดลพบุรีว่าบุคคลทั้งคู่ไม่มีส่วนรู้เห็นแม้แต่อย่างใดค่ะโดยหลังจากนี้จะเชิญทั้งคู่มาพบเพื่อสอบสวนถึงข้อเท็จจริงนะคะนอกจากนี้จะต้องเชิญผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อสรุปยืนยันว่าเลขที่บัญชีที่ถูกแอบอ้างนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงค่ะอยากฝากเตือนถึงบุคคลผู้ไม่หวังดีที่คิดกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้นะคะว่าพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็ลำบากมากพอแล้วการที่มีผู้เสียสละอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์ลงพื้นที่และเปิดรับบริจาคนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นเรื่องที่ดีนะคะอย่าฉกฉวยโอกาสในช่องทางนี้ในการกระทำความผิดนอกจากจะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งค่อนข้างสูงแล้วและยังผิดต่อศีลธรรมพลตำรวจเอกสิริวัฒน์กล่าวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ